พบกับแอนในรายการชีวิตสำเร็จรูปรายการสำหรับคุณผู้หญิงยุคใหม่ที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดของชีวิตค่ะแล้ววันนี้เชอร์รี่มีอะไรพิเศษมาฝากคุณผู้ชมคะโหยมีแน่นอนเลยค่ะพี่แอนทั้งจะเป็นเรื่องของร้านอาหารดีๆที่พักเก๋ๆนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของสุดยอดธุรกิจอีกด้วยค่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่ชอบทานอาหารโฮมเมดค่ะแล้วก็รักในการแต่งบ้านนะคะวันนี้ค่ะขอแนะนำร้านอาหารเล็กๆน่ารักน่ารักค่ะที่อยู่ในย่านศรีนครินทร์นะคะมีชื่อว่า Wood Cafe Wooden and More ค่ะที่นี่นะคะนอกจากจะเป็นโฮมเมดคาเฟ่นะคะที่เสิร์ฟอาหารเพื่อสุขภาพที่ท่านเจ้าของร้านได้เลือกวัตถุดิบคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะคะเพื่อปรุงอาหารแล้วเนี่ยที่นี่นะคะยังมีมินิเฟอร์นิเจอร์โชว์รูมนะคะที่ขายของตกแต่งบ้านนะคะที่ทำจากไม้สีขาวสวยสะอาดตานะคะสไตล์คันทรีค่ะร้านอาหารเล็กๆน่ารักแต่ว่าออปชั่นเยอะขนาดนี้เนี่ยนะคะก็ชักอยากจะเห็นแล้วล่ะค่ะตามไปชมกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มต้นชีวิตสำเร็จรูปกันที่ร้านโฮมเมดคาเฟ่ร้านเล็กๆที่อัดแน่นไปด้วยความรักความอบอุ่นเสมือนบ้านหลังที่2จากคุณอุ้ยที่ทำตามความฝันมาเนรมิตความสุขผ่านเมนูสุขภาพและงานดีไซน์สุดเก๋กับร้านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Wood Cafe Wooden and More นะคะWood Cafe Wooden and More เนี่ยนะคะก็คือเป็นร้านขายของแต่งบ้านขายอาหารถ้าลูกค้าที่มาที่นี่เนี่ยจะเหมือนกับว่ามาบ้านหลังที่สองของตัวเองจุดเริ่มต้นของการมาทำร้านเนี่ยคือพี่ทำงานประจำอยู่เป็นงานออกแบบเป็นอินทีเรียเป็นดีไซเนอร์อยู่แล้วก็อยากทำอะไรที่เราชอบสักชิ้นหนึ่งปกติเนี่ยเวลาเราออกแบบก็คืออยู่ที่บริษัทก็ต้องออกแบบที่ตามใจลูกค้าแต่พอเรามามีของเราเองเนี่ยเราสามารถทำอะไรที่เราอยากทำได้เต็มที่ที่ร้านเนี่ยจะใช้ไม้เก่าทั้งหมดนะคะคนเมื่อก่อนคนก็ปลูกบ้านเสร็จแล้วเขาก็รื้อบ้านทิ้งอย่างนี้ค่ะจริงๆอยากแบบให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันอนุรักษ์นะคะพวกเฟอร์นิเจอร์ไม้เราเนี่ยเพราะว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่มีไม้ให้เราทำแล้วในเมื่อมันเป็นไม้มาแล้วมันไม่ได้เป็นต้นไม้ที่เราสามารถดูแลมันได้มันแปรรูปมาเป็นไม้แล้วเนี่ยเราต้องเอาไม้นั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดหลังจากขายของแต่งบ้านปุ๊บลูกค้าเกิดหิวขึ้นมาแล้วก็เลยเป็นที่มาของการแบบทำอาหารร้านก็จะมีเมนูที่เป็นสลัดคนเห็ดพริกไทยดำเอาผักเด็ดลงไปเลยค่ะเพราะว่าผักอันนี้มันจะกรอบถ้าเราใช้มีดหั่นเนี้ยผักมันจะช้ำจากนั้นเราก็เอามะเขือเทศมาหั่นอันนี้ก็จะเป็นคนเห็ดหอมนะคะคนเห็ดเนี้ยจริงๆแล้วจะมีประโยชน์มากกว่าดอกเห็ดเพราะว่าโคนเนี่ยจะดูแลเรื่องการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลอันนี้ก็จะเป็นน้ำสลัดพริกไทยดำซึ่งเราปรุงไว้นะคะลูกค้ามาที่นี่ก็จะได้ทานน้ำสลัดที่ทำจานต่อจานและนี่ก็คือสลัดโคนเห็ดพริกไทยดำว่างๆก็อยากให้มารักษาสุขภาพกันที่ Wood Cafe นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยอุดมไปด้วยอาหารที่เป็นอาหารรักษาสุขภาพใช้วัตถุดิบที่ดีเราดูแลชีวิตเรายังไงเนี่ยลูกค้าทุกคนที่เนี่ยต้องได้ความเป็นสุขภาพที่ดีเหมือนอย่างเช่นเราดูแลตัวเราเองกลับไปด้วยกับเมนูสุขภาพกันแล้วยังมีไอเทมอื่นๆและเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าให้ได้เลือกซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านกันอีกด้วยเรื่องดีๆที่จะช่วยทำให้ชีวิตของคุณสำเร็จรูปแบบนี้มีที่ Wood Cafe Wooden and More ค่ะ
โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นร้านที่มีทุกสิ่งให้เลือกสรรจริงๆเลยนะคะถึงแม้จะเป็นร้านเล็กๆเนี่ยแต่ว่าเหมาะกับผู้หญิงยุคใหม่อย่างเราๆจริงๆค่ะใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะคนไหนมีเวลาว่างนะคะก็อย่าลืมแวะไปดูที่ Wood Cafe กันได้ค่ะและช่วงหน้านะคะแอนมีเรื่องราวของนักธุรกิจหญิงและผ้าขาวม้ามาฝากกันค่ะเอ๊ะนักธุรกิจหญิงกับผ้าขาวม้าเหรอคะมันดูเกี่ยวข้องกันยังไงคะเนี่ยพี่แอนอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้มากๆเลยค่ะช่วงหน้าค่ะ